ครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับที่18มกราคม2562นะครับผมเอกราชดวงอำนวยหรือว่าจอจานะครับยังคงปักหลักอยู่บริเวณถนนราชดำเนินนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่3นะครับที่อยู่ที่นี่แต่การเคลื่อนไหวของผมก็มีมาตลอด2สัปดาห์แล้วนะครับก็หลายคนติดตามก็คงได้ทราบแล้วก็นะครับมีสถานการณ์มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับในตลอดระหว่างวันที่ผ่านมาคืนนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งประกาศนัดชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนะครับถ้ายังไม่ได้เส้นลายจากรัฐบาลนะครับแต่ว่าเผอิญว่าเมื่อวานนะครับก็ท่ามกลางความเครือบแคลงใจนะครับก็รองนายกรัฐมนตรีนะครับนายวิษณุเครืองามก็ได้แถลงนะครับวันเลือกตั้งที่มีในใจนะครับของรัฐบาลแล้วก็เชื่อว่ากกต.ก็คงรับรูปนั้นแล้วก็แจ้งวันออกพระราชกฤษฎีกานะครับว่าคงมีภายในสัปดาห์หน้านะครับก็คิดได้2ทาง1รัฐบาลพยายามที่จะผัดไปนะครับเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันลุกลามเหมือนแจ้งไปก่อนนะครับหรือ2มันเป็นความตั้งใจแบบนั้นจริงๆคราวนี้เราเอาความบริสุทธิ์ใจนะครับในฐานะที่คุณเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นตัวตั้งคุณแถลงข่าวรับรู้กับกกต.แล้วนะครับกกต.แจ้งวันนะครับว่า150วันทำได้แล้วถ้าวันเลือกตั้งออกมาเป็น24มีนาทุกคนก็ทำใจแล้วนะครับว่าใกล้เลือกตั้ง24มีนาไม่ใช่24กุมภาเหมือนที่ได้บอกไว้แต่ทีแรกแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็ยังคงจับตาอยู่ว่ามันจะเป็นไปแบบที่รองนายกรัฐมนตรีได้พูดหรือไม่นะครับก็ในฐานะที่ผมนะครับออกมาเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งการชุมนุมเอาไว้ก็มีผลสิ้นสุดวันนี้แต่ว่าก็คงมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะครับก็ไลฟ์นี้ก็จะเป็นไลฟ์สุดท้ายนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะครับเพราะก็ยังคงรอฟังประกาศจากแกนนำที่พรุ่งนี้จะมีมวลชนมาที่ถนนราชดำเนินแต่ก็มีข่าวนะครับว่ามีเพจนะครับสามัคคีอะไรสักอย่างนึงผมก็ไม่ได้จำของทหารอะไรที่เขาว่ากันเป็นข่าวลือว่าจะมีการนำกำลังมาที่บริเวณศรแดงที่ผมปักหลักอยู่มาแล้ว3วันเนี่ยนะครับในขณะที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งนัดกันที่แม็กโดนัลด์นะครับแม้เวลาจะเหลื่อมกันเล็กน้อยคือเขานัดกัน15นาฬิกาคนอยากเลือกตั้งนะครับนัดกัน17นาฬิกาแต่ก็กลัวมีการนะครับจัดการให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นหนึ่งในแกนนำนะครับคุณโบก็โพสต์ลง Facebook ของตัวเองนะครับว่าจะขอถอนตัวนะครับที่จะไม่มาร่วมการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะครับพี่โบก็ให้เหตุผลเนื่องจากว่าไม่กลัวว่าจะมีการนะครับสร้างสถานการณ์วุ่นวายนะครับแล้วก็ถือว่าได้คลี่คลายนะครับรัฐบาลได้ประกาศเรื่องวันอะไรมาแล้วก็มีเหตุผลรองรับน่าเชื่อถือที่จะต้องรอจับตาดูต่อไปก็ไม่แล้วก็ไม่สามารถนะครับรับผิดชอบได้หากเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายก็เป็นเหตุผลที่คุณโบถอนตัวนะครับส่วนตัวผมนั้นก็ในฐานะผู้จัดการการชุมนุมตัวผมเองที่ผมอยู่มาก็ได้แจ้งการชุมนุมจดสุดท้ายที่วันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับผมจะมาร่วมหรือไม่นะครับเดี๋ยวรอฟังจ่านิวเมื่อคืนจ่านิวมาเยี่ยมผมนะครับช่วงประมาณตีสองตีสามก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนให้กำลังใจกันนะครับก็จ่านิวก็จะรอพูดถึงสถานการณ์อีกครั้งนึงนะครับว่าจะจัดการอย่างไรนะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงมอรามนะครับสภารามที่ออกมา
พูดถึงเรื่องของการค้านนะครับการเลือกกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอีกครั้งนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็มาเปิดใจแถลงข่าวพูดกับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมาตลอดสัปดาห์ความเคลื่อนไหวของผมพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับก็ยังคงจับตาดูสถานการณ์และสู้ต่อไปเพียงแต่ว่านะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อไม่ให้มีสถานการณ์ที่นำไปสู่ความเสียหายใดๆนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่ไว้วางใจรัฐบาล 100% นะครับเรายังคงดูอยู่ว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างที่ท่านรองนายกพูดหรือไม่ถ้าสัปดาห์หน้านะครับมันผิดไปจากที่ท่านพูดผิดไปจากที่ท่านแถลงนะครับผิดไปจากที่ท่านได้บอกพี่น้องก็คงมวลชนก็คงออกมาเคลื่อนไหวนะครับถ้ายังไงนะครับก็นัดหมายตามเดิมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับก็เดี๋ยวรอฟังแกนนำต่อไปส่วนตัวผมนั้นก็เดี๋ยวขอดูสถานการณ์นะครับแล้วก็จะแจ้งกันต่อไปนะครับพี่น้องใครที่นะครับอยากมาก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับในการชุมนุมอย่างสันตินะครับเดี๋ยวรอจ่านิวรอทางกลุ่มพลเมืองโต้กลับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับแกนนำที่ทนายอานนท์นำพาว่าจะประกาศการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะรอฟังก็เช้านี้ก็เล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านก็เดี๋ยวผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงสุขภาพนะครับก็เดี๋ยวผมก็กลับไปนะครับพักผ่อนนะครับจัดการธุรกิจธุรการส่วนตัวให้เรียบพร้อมไปนะครับก็ถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสได้เจอกันคงได้เจอกันแต่ครับพรุ่งนี้แกนนำว่าอย่างไรก็คงเป็นไปตามนั้นนะครับเราก็ไม่อาจฝืนสถานการณ์ได้แล้วก็สัปดาห์หน้าจับตาดูนะครับถ้าหากรัฐบาลบิดพลิ้วผมก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ